บทที่3เธอสามารถมีชีวิตอยู่ด้วยความเบิกบานฉันจะพูดเรื่องความเบิกบานความเมตตาและจุดมุ่งหมายขั้นสูงเพราะหลายคนกำลังแสวงหาความสงบสุขและความรู้สึกเต็มเปี่ยมภายในคนส่วนใหญ่รู้ดีว่าความสงบสุขเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในและรู้ว่าโลกภายนอกเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสิ่งที่อยู่ภายในเธออยู่ในขีดขั้นที่แตกต่างกันในการรับรู้กระบวนการสร้างประสบการณ์ชีวิตเส้นทางแห่งความเบิกบานคืออะไรมีเส้นทางชีวิตมากมายให้เธอเลือกเช่นเดียวกับการช่วยโลกที่เธอเลือกทำได้หลายวิธีเส้นทางชีวิตมีทั้งเส้นทางแห่งเจตจำนงเส้นทางแห่งการดิ้นรนและก็ยังมีเส้นทางแห่งความเบิกบานและความเมตตาความเบิกบานคือท่วงทำนองภายในที่เธอบรรเลงขณะดำเนินชีวิตอะไรทำให้ชีวิตเธอเบิกบานเธอรู้ไหมเธอตระหนักหรือไม่ว่าอะไรที่ทำให้เธอมีความสุขหรือเธอมัวแต่ยุ่งอยู่กับหน้าที่การงานจนเธอต้องเลื่อนความสุขออกไปความเบิกบานเกิดขึ้นที่ปัจจุบันไม่ใช่อนาคตเธอฝันถึงชีวิตที่เป็นสุขในอนาคตแต่ตอนนี้ไม่รู้สึกถึงความสุขใช่ไหมหลายคนใช้เวลากับกิจกรรมที่ไม่ได้มาจากการชี้นำของตัวตนส่วนลึกหรือวิญญาณแต่เป็นความต้องการจากตัวตนภายนอกเธออาจถูกสอนว่าการไม่อยู่เฉยทำให้เธอเป็นคนมีคุณค่าทว่าการไม่อยู่เฉยมีอยู่สองแบบกิจกรรมที่เป็นความต้องการจากตัวตนภายนอกมักใช้คำว่าควรทำแต่กลับไม่เอื้อประโยชน์ต่อจุดมุ่งหมายขั้นสูงของเธอส่วนกิจกรรมที่ตัวตนส่วนลึกชี้นำจะเอื้อประโยชน์ต่อจุดมุ่งหมายขั้นสูงของเธอตัวตนภายนอกมักวอกแวกไปกับสิ่งแวดล้อมซึ่งดึงความสนใจเป็นระยะเสียงโทรศัพท์ดังเสียงเด็กร้องเสียงพูดคุยอารมณ์ของผู้อื่นเหล่านี้คือพลังงานที่คอยดึงความสนใจจากเธอตลอดทั้งวันและทำให้เธอพลาดสารจากภายในตัวเธอความเบิกบานที่แท้จริงมาจากการทำงานร่วมกับเสียงนำทางจากภายในและการจำได้ว่าตนเองเป็นใครเธออาจมีเหตุผลมากมายที่บอกว่าเธอไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตในตอนนี้แต่ถ้าเธอไม่เริ่มหาเหตุผลที่บอกว่าเธอทำได้การเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอจะเป็นแค่ความคิดฝันไปตลอดแล้วเธอจะไม่ได้อยู่บนเส้นทางแห่งความเบิกบานโลกที่เธอเลือกมาเกิดนี้เธอได้รับความรู้สึกทางกายภาพและอารมณ์ความท้าทายที่สำคัญคือเธอต้องไม่ค่อยเขวไปกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่เธอต้องมองลึกเข้าไปภายในและดึงดูดเข้าหาตัวเฉพาะสิ่งที่สอดคล้องกับเนื้อแท้ของเธอหรือไม่ขณะที่กำลังสร้างชีวิตเธอถูกผู้คนชักจูงเธอใช้เวลาไปจนหมดแต่กลับไม่ได้ทำสิ่งที่เธอต้องการจริงๆเธอมีอำนาจเปลี่ยนเรื่องที่น่ารันทดนี้ได้ด้วยการมีเมตตาต่อเนื้อแท้ของตนเองและสัมผัสถึงเสรีภาพภายในใจหลายคนทำหลายสิ่งเพื่อชีวิตที่ดีแต่กลับไม่มีความสุขหรือไม่ขณะที่กำลังสร้างชีวิตเธอถูกผู้คนชักจูงเธอใช้เวลาไปจนหมดแต่กลับไม่ได้ทำสิ่งที่เธอต้องการจริงๆเธอมีอำนาจเปลี่ยนเรื่องที่น่ารันทดนี้ได้ด้วยการมีเมตตาต่อเนื้อแท้ของตนเองและสัมผัสถึงเสรีภาพภายในใจหลายคนทำหลายสิ่งเพื่อให้ชีวิตดีแต่กลับไม่มีความสุขเพราะเธอเชื่อว่าเธอมีภาระผูกพันต่อผู้อื่นเธออยากเป็นที่ต้องการของผู้อื่นเธอยอมให้สถานการณ์หรือผู้คนมากำหนดชีวิตของเธอความท้าทายของเส้นทางแห่งความเบิกบานคือการสร้างเสรีภาพทุกคนมีอิสระเธออาจสร้างงานขึ้นมาและวางชีวิตไว้บนความสำเร็จหรือรูปแบบบางอย่างเส้นทางแห่งความเบิกบานคือการเรียนรู้ที่จะไม่ยอมให้ตนเองยึดอยู่กับรายละเอียดของรูปแบบเหล่านั้นคือการเรียนรู้ที่จะไม่ติดกับสิ่งที่ตนสร้างขึ้นมาแต่ให้มันยกระดับชีวิตเธอถ้าเธอสร้างงานสร้างความสัมพันธ์หรือสร้างอะไรก็ตามที่ไม่ได้ทำให้เธอมีความสุขจงหลับตาและถามตนเองว่าท
ทำไมเธอรู้สึกว่าต้องเกี่ยวข้องกับอะไรหรือใครที่ไม่ได้นำความสุขมาให้นั่นเป็นเพราะเธอไม่เชื่อว่าเธอสมควรที่จะได้รับสิ่งที่เธอต้องการในมิติของเราไม่มีคำว่าสมควรได้รับเธอทั้งหลายมีพลังจินตภาพซึ่งเป็นประตูพาเธอออกไปจากโลกที่เธออยู่เธออาจใช้พลังนี้พาชีวิตสู่ความว้าวุ่นถ้านี่คือวิธีที่เธอใช้หรือพาชีวิตสู่ความสุขระหว่างคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเธอยอมให้เพื่อนคุยนานทั้งที่เธออยากวางหูหรือไม่เธอยอมฟังสิ่งที่เขาพูดซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้เธอหมดพลังหรือเปล่าเธอยอมนัดเจอกับผู้อื่นแม้ว่าเธอจะไม่ว่างหรือแม้ว่าการได้อยู่กับพวกเขาจะไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นเลยก็ตามเพื่อค้นหาเส้นทางแห่งความเบิกบานเธอต้องถามตนเองว่าทำไมเธอถึงรู้สึกว่าต้องมีพันธะผูกพันกับผู้คนหรือรูปแบบที่เธอสร้างขึ้นมาเส้นทางแห่งความเมตตาไม่ได้กำหนดให้เธอต้องรักทุกคนทั้งที่รู้ว่าพวกเขาคือใครหรือประพฤติตัวอย่างไรแต่คือเส้นทางแห่งการเห็นพวกเขาตามความเป็นจริงยอมรับพวกเขาอย่างที่เป็นในทุกด้านคือเส้นทางที่เธอมองผู้คนและถามตนเองว่าเธอจะทำอะไรได้บ้างเพื่อเยียวยาช่วยเหลือหรือช่วยให้พวกเขาเห็นวิสัยทัศน์ขั้นสูงมิเช่นนั้นการใช้เวลากับพวกเขาจะดึงพลังของเธอให้ต่ำลงบางคนช่วยเหลือผู้คนไม่จบไม่สิ้นจนรู้สึกสิ้นหวังเธออาจรู้สึกว่ามันเป็นแค่ภาระผูกพันเรากับไม่มีทางอื่นนอกจากจะต้องยอมฟังเรื่องราวความโชคร้ายของพวกเขาโดยหวังว่าพวกเขาจะพบเส้นทางชีวิตใหม่ถ้าเธอช่วยคนเหล่านี้เราไม่เห็นพวกเขาเติบโตเธอก็ควรทบทวนว่าเธอกำลังช่วยพวกเขาอยู่จริงหรือไม่หรือว่าพวกเขามีความสามารถที่จะรับความช่วยเหลือจากเธอหรือเปล่าเส้นทางแห่งความเบิกบานเกี่ยวข้องกับความสามารถในการรับหากเธอเลือกเธอสามารถอยู่ท่ามกลางความรักและมิตรที่คอยห่วงใยทั้งยังมีสุขภาพและรูปร่างที่ดีได้ชีวิตเธอมีอะไรมากมายให้ซาบซึ้งขอบคุณวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เธอสามารถรับได้มากขึ้นก็คือจงใช้เวลาเห็นคุณค่าและขอบคุณสิ่งที่เธอมีรับรู้แม้กระทั่งสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดเช่นดอกไม้สวยๆที่เธอขับรถผ่านรอยยิ้มอบอุ่นของเด็กน้อยในไม่ช้าเธอจะพบว่าจักรวาลส่งสิ่งต่างๆมาให้เธอมากยิ่งขึ้นอีกสำหรับเธอที่เป็นห่วงเรื่องเงินทองหรืออยากทำสิ่งที่รักจงถามตนเองว่าเธอเคยยินดีเสี่ยงทำสิ่งที่เธอรักเคยยินดีเชื่อว่าจักรวาลได้ให้โอกาสเธอหรือไม่ยิ่งกว่านั้นเธอเตรียมจัดการเงินที่เธอจะได้รับหรือยังและเธอรู้สึกว่าเธอสมควรจะได้รับมันหรือเปล่าเห็นคุณค่าตนเองและตรวจสอบว่าเธอใช้เวลาไปกับเรื่องใดถ้าแต่ละคนทุ่มเทเวลาทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและคนใกล้ตัวโลกจะเปลี่ยนไปในวันเดียวสิ่งสำคัญก็คือการใช้เวลาบนเส้นทางที่จะพาเธอไปสู่ประโยชน์สูงสุดถ้าสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อตัวเธอเองฉันรับรองได้ว่าสิ่งนั้นก็ไม่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อโลกและผู้อื่นด้วยเช่นกันเธออาจถามว่าเธอเกิดมาเพื่อทำอะไรให้ตนเองมีความสุขฉันขอบอกว่าทุกคนต่างมีงานที่รักไม่มีสักคนเดียวที่เกิดมาแล้วไม่มีงานที่รักสิ่งที่เธอรักคือสัญญาณจากตัวตนขั้นสูงของเธอถึงสิ่งที่เธอเกิดมาเพื่อที่จะทำเธออาจบอกว่าเธอรักการอ่านหนังสือและการนั่งสมาธิแต่นั่นอาจไม่ใช่เส้นทางของเธอและไม่สร้างรายได้แน่นอนอย่างไรก็ตามถ้าเธอยอมนั่งลงและเริ่มอ่านหนังสือหรือนั่งสมาธิเส้นทางใหม่จะเปิดออกเธอมักต่อต้านสิ่งที่เธออยากทำมากที่สุดทุกคนมีเสียงกระซิบจากข้างในคอยบอกก้าวต่อไปเสมออาจเป็นเรื่องง่ายๆเช่นโทรศัพท์หาใครสักคนหรืออ่านหนังสือบางเล่มซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาและเป็นรูปธรรมมากๆและดูเหมือนไม่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ขั้นสูงของเธอจงรู้ว่าเธอจะได้ยินเสียงกระซิบบอกก้าวต่อไปเสมอซึ่งจะเป็นเรื่องที่ชัดเจนไม่ยุ่งยาก
และสุขใจที่ได้ทำเธอทุกคนรู้ว่าอะไรที่ทำให้เธอเบิกบานในวันพรุ่งนี้เมื่อเธอตื่นนอนตอนเช้าให้ถามตนเองว่าเธอจะทำอะไรได้บ้างในวันนี้เพื่อให้ตัวเองเบิกบานและเป็นสุขจงทำใบหน้าให้มีรอยยิ้มแทนการคิดว่าเธอจะจัดการปัญหาของวันอื่นๆอย่างไรอย่าจมอยู่แต่กับปัญหาที่เธอต้องแก้ไขเธอจะเบิกบานก็ต่อเมื่อเธอตั้งใจจะเบิกบานและไม่ยอมรับอะไรที่น้อยกว่านั้นวิสัยทัศน์ขั้นสูงของเธอคืออะไรเธอจะหาเจอได้อย่างไรทุกคนมีเรื่องมากมายที่พากันออกนอกเส้นทางโดยไม่จำเป็นหากเธอได้นั่งเงียบๆวันละ5นาทีและทบทวนว่าวันนั้นเธอทำอะไรให้ชีวิตบ้างลองดูว่าคนที่เธอนัดเจอหรือคนที่เธอคุยโทรศัพท์ด้วยนั้นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายขั้นสูงของเธอหรือไม่จากนั้นเพียงไม่กี่เดือนเธออาจจะอยู่บนเส้นทางที่เป็นชะตาลิขิตของเธอและจะค้นพบเส้นทางที่สร้างรายได้เพิ่มเป็นทวีคูณซึ่งแน่นอนว่าเธอต้องลงมือทำตามปัญญาจากภายในด้วยถ้าเธอไม่รู้ว่าเส้นทางของเธอคืออะไรเธอสามารถสร้างสัญลักษณ์แทนเส้นทางสู่จุดมุ่งหมายขั้นสูงจงจินตนาการว่ามันคือดวงแสงที่เธอกำลังถืออยู่ในมือยกมันขึ้นมาระดับหัวใจจากนั้นใส่เข้าไปที่มงกุฎจักรซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางกระหม่อมและแผ่ไปยังวิญญาณของเธอไม่นานเส้นทางของเธอจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเธอจะพบว่าเพียงนึกถึงจุดมุ่งหมายขั้นสูงเธอก็จะเริ่มดึงดูดสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์เธอจะพบว่าเพื่อนที่ทำให้เธอเสียเวลาจะไม่น่าสนใจอีกต่อไปเพราะเธอมีเพื่อนใหม่เข้ามาและเธอจะสร้างมิตรภาพแบบใหม่กับคนที่เคยรู้จักความรักคือความดูแลเอาใจใส่ตนเองคือการเห็นคุณค่าของตนเองและเวลาที่มีเธอไม่ต้องชดใช้หนี้เวลาให้ใครดังนั้นเธอต้องกุมชะตาชีวิตของตนเองและย้ำเตือนตนว่าเธอมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีคุณค่าแล้วโลกจะยืนยันกลับมาเช่นกันเธอทุกคนล้วนมีจุดมุ่งหมายและเหตุผลที่เกิดมาบนโลกนี้เธอไม่ได้เกิดมาบนโลกนี้เพื่อทำอะไรแค่เรื่องเดียวแต่ละเรื่องที่เธอทำสำเร็จจะกลายเป็นก้าวแรกและก้าวต่อไปในวิวัฒนาการของเธอแต่ละประสบการณ์จะหลอมรวมเข้ากับประสบการณ์ก่อนหน้าบางคนออกนอกเส้นทางไปลองทำเรื่องใหม่ที่ดูไม่สัมพันธ์กับเส้นทางเดิมเพื่อฝึกฝนทักษะใหม่สำหรับเส้นทางที่ก้าวหน้าขึ้นบางคนอาจค้นพบรูปแบบการงานแห่งชีวิตตนบางคนอาจเกิดมาเพื่อมีสันติสุขนั่นคือวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายขั้นสูงของเขาอย่าตัดสินคุณค่าของจุดมุ่งหมายชีวิตจากมาตรฐานของผู้อื่นหรือสิ่งที่สังคมบอกว่าดีที่สุดเธออาจเกิดมาเพื่อพัฒนาสันติสุขและแผ่รัศมีออกมาให้ผู้อื่นรับพลังดีๆเธออาจเกิดมาเพื่อท่องไปในโลกวิชาการหรือโลกธุรกิจเพื่อช่วยเสริมกระแสความคิดใหม่แก่โลกนี้ความเมตตาอยู่นอกเหนือการตัดสินคุณค่าความเมตตาคือการยอมรับโดยไร้ข้อแม้คือความสามารถที่จะรักและเห็นคุณค่าต่อการเผยปรากฏทั้งตัวตนและเส้นทางสู่จุดมุ่งหมายขั้นสูงมีความตึงเครียดเกิดขึ้นทั่วโลกเกือบตลอดเวลาแต่ยังมีโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่มองโลกในแง่ดีและเต็มใจที่จะรับผิดชอบทุกสิ่งที่ตนก่อไว้พลังงานมีอยู่เสมอสำหรับผู้ที่เปิดใจรับสัมผัสและเยียวยาและอยู่บนเส้นทางแห่งความเบิกบานพลังงานนั้นจะเปิดโอกาสให้เธอมีความสมบูรณ์พูนสุขและความเบิกบานเปี่ยมล้นได้เดี๋ยวนี้หลายคนกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเธออยู่บนเส้นทางนี้เพื่อว่าวันหนึ่งเธอจะได้เยียวยาและชี้แนะผู้คนที่ตามหลังเธออยู่เธออาจเป็นนักประพันธ์หรือนักเขียนที่มีความคิดล้ำหน้าเกินกระแสความคิดหลักไปไกลขณะที่งานเขียนของเธอจำเป็นต้องเชื่อมต่อเข้ากับกระแสของยุคสมัยไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบการเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันทุกคนที่กำลังอ่านสารเล่มนี้คือผู้บุกเบิกถ้าเธอไม่ได้อยู่ล้ำหน้ากว่ายุคสมัยสารนี้จะไม่ดึงดูดเธอเข้ามาเธออาจกำลังรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของพลังงานบนโลก
สำหรับเธอที่พร้อมจะมองเหนือขึ้นไปและค้นพบวิสัยทัศน์ขั้นสูงเธอจะพบว่าชีวิตเปลี่ยนไปเร็วกว่าเดิมถ้าเธอคิดว่าชีวิตตอนนี้ยุ่งเหยิงแล้วระวังให้ดีชีวิตจะเปลี่ยนไปเร็วกว่านี้อีกและนั่นคือเหตุผลที่ปัญญาและการมองการไกลจึงสำคัญขึ้นเรื่อยๆนั่นคือเหตุผลที่เธอต้องย้อนมองแต่ละวันโดยเปรียบเทียบกับจุดมุ่งหมายขั้นสูงของชีวิตเธอบางครั้งสิ่งที่ยากที่สุดคือการพูดคำว่าไม่กับคนที่ต้องการเธอถ้าเธอยังคงให้ความสนใจแก่คนที่อยู่ในภาวะวิกฤตนั่นคือเธอยืนยันให้พวกเขาสร้างวิกฤตเพื่อเรียกความสนใจจากเธอถ้าเธออยากให้ผู้คนในชีวิตเคารพและให้ค่ากับเวลาของเธอจงสอนเขาด้วยการให้รางวัลเมื่อพวกเขาทำเช่นนั้นโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างรวดเร็วไปหมดซึ่งเธอคงรู้สึกกันอยู่แล้วสำหรับคนที่ไม่มุ่งความสนใจไปที่วิสัยทัศน์ขั้นสูงและตัวตนขั้นสูงจะประสบปัญหาหนักมากคนรอบตัวที่บางคนอาจพูดว่านี่คือช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมและลื่นลมที่สุดในชีวิตของตนขณะที่บางคนอาจบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดถ้าเธอกำลังรู้สึกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ลื่นลมที่สุดของเธอลองหันไปมองคนรอบตัวแทนที่จะตัดสินหรือรู้สึกแปลกแยกจากคนที่กำลังประสบปัญหาจงส่งพลังแสงให้พวกเขาแล้วทำใจให้สบายถ้าเธอพบว่าตนกำลังแย่งชิงพลังกับผู้คนไม่ว่าจะเป็นคนแปลกหน้าคนรักหรือเพื่อนสนิทจงเข้าถึงตัวตนขั้นสูงหยุดนิ่งสักครู่หายใจลึกๆอย่าหลงติดกับความอยากประจันหน้าของพวกเขาจงจำไว้ว่านั่นคือความอยากของพวกเขาไม่ใช่ของเธอบนโลกที่คลื่นพลังงานเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเธอต้องเรียนรู้ที่จะไม่ถูกดึงเข้าสู่พลังงานของผู้อื่นผ่านจักระที่3หรือศูนย์พลังงานโซลาร์เพ็กซัสการรับส่งพลังงานระหว่างผู้คนมักเกิดผ่านศูนย์พลังงานโซลาร์เพ็กซัสซึ่งเป็นศูนย์พลังงานทางอำนาจและอารมณ์ความท้าทายในการอยู่บนเส้นทางแห่งความเบิกบานคือการก้าวออกจากการแย่งชิงพลังและทำทุกอย่างด้วยความเมตตาจากส่วนลึกของใจถ้าเพื่อนของเธอเหน็บแนมหรือแสดงท่าทีที่ไม่เป็นมิตรจงก้าวออกมาแล้วลองมองชีวิตผ่านมุมมองของเขาด้วยความเมตตาเธออาจพบความเหนื่อยล้าหรือการพยายามปกป้องตนเองของเขาซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเธอเลยเธอเป็นเพียงละครตัวหนึ่งในบทละครของเขายิ่งเธอก้าวออกมาและไม่ถูกดึงเข้าไปในการแย่งชิงพลังชีวิตจะมีสันติสุขและมีความสมบูรณ์พูนสุขมากขึ้นซึ่งยิ่งทำให้เธออยู่ในจุดที่เยียวยาผู้อื่นโดยใช้หัวใจอเมตตาได้หยุดพักสักครู่หนึ่งจากนั้นถามตนเองว่าวันพรุ่งนี้เธอจะทำอะไรเพื่อให้ชีวิตเบิกบานมากขึ้นเธอจะทำอะไรเพื่อปล่อยวางการแย่งชิงพลังหรือปัญหาชีวิตที่กำลังดึงพลังจากเธออยู่ในตอนนี้เธอจะทำอะไรเพื่อให้มีเวลาว่างเพิ่มขึ้นสักนิดเพื่อค้นพบความสงบเธอมีหลายสิ่งให้ทราบซึ้งขอบคุณทั้งจิตที่ล้ำเลิศและศักยภาพอะไรขีดจำกัดเธอสร้างสรรค์อะไรก็ได้ตามที่เธอต้องการเว้นแต่ว่าเธอจะสร้างข้อจำกัดขึ้นมาเองจงตื่นเช้าขึ้นมาประกาศเสรีภาพของเธอจงรักษาวิสัยทัศน์ขั้นสูงของเธอไว้และมีชีวิตให้เบิกบานที่สุดเท่าที่เธอคิดฝันในบทที่3นี้มีแบบฝึกหัดให้ทำด้วยนะคะมีทั้งหมด4ข้อข้อที่1เขียนสิ่งที่เธออยากทำมา7อย่างสิ่งที่ทำแล้วรู้สึกลื่นลมแต่เธอยังไม่ได้ทำในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาอาจเป็นอะไรก็ได้เช่นนอนอาบแดดท่องเที่ยวนวดตัวทำสิ่งที่ตั้งใจให้สำเร็จออกกำลังกายหรืออ่านหนังสือนอกจากสิ่งที่เธออยากทำ7อย่างแล้วเขียนสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เธอทำอาจมาจากภายในเช่นความรู้สึกของเธอเองหรือมาจากภายนอกคนหรือภาวะบางอย่างเช่นไม่มีเงิน 3. เลิกจากรายการในข้อที่1ที่เธอทำแล้วมีความสุขที่สุดมา 2-3 อย่างลองคิดว่าเธอต้องทำอะไรเป็นอย่างแรกเพื่อจะได้ทำในสิ่งเหล่านั้นข้อที่4
เขียนวันเวลาที่เธอเริ่มทำสิ่งเหล่านั้นลงบนปฏิทินครบแล้วค่ะ4ข้ออย่าลืมทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะ